สักครั้งหนึ่งไปสองร้อยกับสี่ร้อยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าผมอยู่ด้วยผมนำทัพไปสู้เนี่ยสบายเลยนะต้านไว้สิต้านไว้ต้านไว้รอบนี้เราฆ่าไปได้250พวกมันฆ่าเราไป137คนเราฆ่ามันไป300แล้วครับตอนนี้เราเหลือ60เหลือ50มันเหลือ80เราเหลือ50มันเหลือ70ตอนนี้เอาละเรายัง50อยู่มันเหลือ60มันตายไป20ฟรีๆเลยเมื่อกี้นะครับเรามี40แล้วมันน้อยกว่าเราแล้วเรียบร้อยมันเข้าล็อกเราเป็นไงนี่คือมันได้นะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าแม่ทัพเรายังไม่ตายยังสู้อยู่เราจะชนะครับและศึกนี้เป็นเราที่ชนะนะครับประมาณนี้ที่มันแพ้เนี่ยมันเป็นเพราะเหมือนว่าแม่ทัพจะตายนะเมื่อกี้อ่ะคือแม่ทัพตายลูกน้องก็เลยกระเจิงแต่ถ้าแม่ทัพไม่ตายเราจะมีโอกาสชนะอยู่นะครับแต่เมื่อกี้แม่ทัพตายเราเลยไม่มีโอกาสเลยนะเท่าที่ดูเมื่อกี้นะมันก็เลยต้องวัดดวงว่าแม่ทัพเราจะตายเมื่อไหร่ผมก็เลยขออีกรอบเพราะผมมั่นใจกับกองทัพผมมากว่ากองทัพผมเนี่ย1คนจะฆ่าได้2ตัวแน่นอนกองทัพผมนะ1คนจะฆ่าศัตรูได้2ตัวแน่ๆเดี๋ยวจะมีกองทัพที่กำลังตามมากระทืบเราอยู่นะเราจะรอช้าอยู่ไม่ได้นะเนี่ยเราก็ต้องหนีเหมือนกันผมจะขายของที่มีจำนวนเยอะๆก่อนเอ้ยไม่ใช่ขายดิทิ้งดิทิ้งของที่มีจำนวนเยอะๆนะครับเพื่อที่จะหนีรอดจากที่นี่ครับอ่าฮะเนี่ยประมาณเนี้ยทหารได้ EP ค่อนข้างเยอะแต่ก็อัพกันไม่ได้หรือเปล่าเออโอเคยังมีกำลังที่จะมาตบเราอีกนี่เราวิ่งไม่พ้นจริงเหรอเฮ้ยมันเกินไปเปล่ามันไม่วิ่งไม่ออกอ่ะขอโทษนะเราต้องล้างพวกนายให้ล้างท้ายไว้ไปล้างท้ายไว้โอเคมันจำเป็นจริงๆต้องขอโทษด้วยสหายเราต้องไปเอาคืนนะไอ้พวกนี้มันตีเพื่อนเรามานี่มึงมานี่เอ้ยไม่ได้มันไม่ควรจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยนะเอาจริงๆมันแย่ผมรู้สึกแย่มากเลยเนี่ยมันเสียใจว่ะแต่มันจะเป็นต้องทำครับพระราชาต้องอยู่รอดใช่ไหมทุกคนโอ้ทำลงไปได้ยังไงแทนที่จะตายกับลูกน้องไปซะ